สวัสดีครับสวัสดีครับใครอ่ะฉันลูกไก่ใครอ่ะข้อคนครับใครถาม โอ้ยอย่านะอย่านะข้อคน อันนี้โอ้ใครครับอ๋อโอ้ของโอ้ของผมเองติดต่อได้ไหมไม่ได้ดิเพิ่งไปเทคเข้ามาเองไม่ถึงอาทิตย์จะมาเทคต่อแล้วเหรอหนูครับผมไม่เอาสิเรามีตังค์กี่บาท855เรามี855เราจะมาเทคอู่ไอ้จนมาเป็นช่างสิเป็นช่างมาเป็นลูกน้องไหมบอกว่าเงินดีเงินเดือนเท่าไหร่ครับเงินเดือนเนาะก็พอตัวนะขอได้ไหมผู้หญิงทั้งประเทศอะเอาไปเป็นหมอมันเลยขอไม่เข้าท่าคดีเมื่อวานไม่เคลียร์เว้ยคดีเมื่อวานไม่เคลียร์เฮ้ยเฮ้ยเอสเฮ้ยผอ.ช่างกับผอ.หมอมาดิเฮ้ยมีปั๊มยาเอาดิเอาดิหึหึมันสู้อ่ะมันสู้อ่ะมันสู้เฮ้ยกำลังคิดนะเว้ยเฮ้ยไอ้เวนมีคนทอดเชื่อมันอึดแต่วะเฮ้ยเฮ้ยมันมาชุบกูก่อนไปฆ่ามันมันไม่ชุบมึงหรอกเรามีเรื่องกับมันอยู่มันจะปั๊มยาจะปั๊มยาสวย A few moments later บริการทุกระดับประทับใจจริงๆรอลงทองดีเจออู่นะเจออู่เจออู่ไอ้มีเตรียมไม่มีเตรียมมาเรียกพวกใครจะมาถล่มอู่ CEO กูเตรียมพร้อม CEO คือไอ้ผอ.หมอมันเรียกลุงทองดีอะไรไม่รู้อ่ะบอกลุงทองดีเจอกันอู่นั่นป่ะนี่แน่เลยเนี่ยนี่แน่เลยทำหลานลุงฮะเฮ้ยเฮ้ยให้ทำหลานลุงเฮ้ยทำไมอ่ะลุงเฮ้ยเอาดิเล่นมาดิทำหลานลุงมาคนเดียวเก่าวะเอ้ยเออทำหลานลุงเหรอปล่อยดิอู่ปล่อยดิอู่ปล่อยดิปล่อยดิปล่อยดิเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่อย่าลุ้มเอ้ยไม่ลุ้มมาดิหนึ่งหนึ่งมาดิเอาดิเอามาดิทองดีเหรอทองดีเหรอเฮ้ยใส่กันเองนี่ใส่กันเองไม่ดิทองดีใส่กันเองไม่ดิใส่กันเองนี่ไงทองดีเหรอทองดีเหรอทำหลานลุงทองดีเหรอลุงทองดีเหรอทำหลานลุงทำไมลุงก็เป็นแค่ลุงอ่ะกระดูกกระเดี่ยวก็ไม่มีเลงเลี้ยวทำห้าวอย่าซ่ากับหูช่างครับขอร้องทำหลานลุงทำไมหลานลุงมันว่อนเองอ่ะลุงให้ทำไงอะไรวะเนี่ยนิ่มเหมือนขี้เลยกระเป๋ามาคนเดียวเจ๋งจริงจริงทีหลังลุงทองดีก็อย่าห้าวนะคะลุงทองดีแบบลุงทองดีมาคนเดียวแบบโคตรเก่าลุงทองดีดูช่างด้วยมีตั้งกี่คนน่ะก็มันทำหลานลุงอ่ะรักทำหลานเหรอลุงรักหลานจริงว่ะแต่ลุงไม่รักตัวเองนะลุงรู้หรือเปล่าลุงไม่รักชีวิตตัวเองเลยเหรอร้านข้าใครจะแตะเออร้านข้าใครจะแตะเอออย่าสะกิดอย่าเป็นลมหิ้วกระเตงตัวเองให้รอดก่อนดีกว่าลุงลุงเห็นตีนตรงนี้มั้ยเนี่ยพี่ตั้งกี่ทําไมอ่ะทําไมเฮ้ยมันทําไมหมดอัวมาดิมันเอาจังหวะหลานข้าใครจะแตะหลานมันไม่อยู่หลานมันทิ้งลุงหลานยังไม่รักเลยลุงเอ้ยลุงไปรักหลานผิดคนแล้วอยู่อะไรกันเอาโอ้ยมาดิวะทองดีทองดําอ่ะหลานข้าใครจะแตะแก่แล้วอุ้ยเฮ้ยเยอะสวยแล้วเอาดิสวยเลยสวยเลยก็มาดิลุงก็มาดิลุงก็มาดิ A few moments later ทำอะไรลุงนะก็ลุงทำไมลุงผมก็ลุงแตกขาหักอ่ะก็ลุงโง่เองอ่ะลุงมาถึงลุงเปิดเลยอ่ะช่างมี5คนอืมลุงจะเก่าเกินไปแล้วไม่ดูกระดูกตัวเองเลยเดี๋ยวดูโจทย์อันดับ1ของลุงเนาะรอชื่อขึ้นอยู่นะเดี๋ยวไปเยี่ยมที่ตู้ปลาเด้อโอ้ไม่มีถังไม่มีถังไม่มีเดี๋ยวซื้อแฮมเบอร์เกอร์กับน้ำเปล่าไปให้ละกันเอ๊ะหึระวังลมตัวโถมสอนเอาไหมไม่เอาโถมไปแบบโถมไปเบิกรถเลยคุณตำรวจครับขอแจ้งความครับคือพอหมอเขาบอกว่าระวังลมตัวไปโถมสอนอไหมเบิกรถเออเบิกรถได้ดูเขาพูดดิเขาพูดขึ้นเสียงด้วยครับคุณตำรวจเขากล่าวหาครับผมขอแจ้งความกลับครับกล่าวหาครับกล่าวหาพยานเยอะไหนครับพยานซีอีโอพูดสิใช่เป็นความจริงทั้งหมดเขาให้ช่างไปถมกับตำรวจเมื่อกี้ใช่เขาพยายามจะหาพวกไปถมตำรวจแต่ผมไม่เอาไงใช่คุณเชื่อ CEO ผมได้ CEO ผมแบ
ซื่อสัตย์สุจริตเฮ้ยเฮียมีคนจกแล้วพลาดมีคนจกพลาดไม่ใช่พลาดเดินออกจากรถชัวไอ้เหี้ยมันจกมันจกแล้วมันเดินเคสสบายหมอหมอขนไปสอนอขนไปสอนเดี๋ยวดูเจออันดับหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวดูเจออันดับหนึ่งนะครับผมบรึมเดี๋ยวดูเจออันดับหนึ่งของลูกเนาะเดี๋ยวไม่เกี่ยวเลยเดี๋ยวได้หมอนเฮ้ยเฮียลุงถอยเฮ้ยเอาเอาไอ้ทองดีสัตว์เอาเอาพวกมาเฮ้ยสัตว์เอ้ยเอานี่เอาหน่อยไอ้เหี้ยไอ้ลุงเอ้ยเอ้ยเอาไว้เวรแล้วไว้สัตว์ได้แล้วขวาโอ้เออขวาเอ้ยเอากันเองเอ้ยที่นี่อุ้ยจะแตกไอ้นมเย็นนี่ไงทองดีเหรอไอ้สัตว์นี่ไงหมดอย่ามาห้าวในอู่ทำอะไรกันขนาดนี้เลยหยุดเลยนะครับผมหยุดครับหยุดแล้วครับหยุดแล้วครับทำอะไรครับเขามาเปิดผมอ่ะเขามาเปิดช่างอ่ะเขามาเปิดผมอ่ะใช่เขามาเปิดใครเปิดคนที่นอนอยู่ไอ้ลุงแก่ๆน่ะถามไว้ก่อนเถอะให้พี่ไปเลยไอ้ลุงทองดีเอ้ยไปเคี้ยวหมากไปตีโอสอบไม่เอาตีโอสอบช่างดิอ่ะสอบช่างสอบยังไงไหนอธิบายที่ CEO สอบช่างเหรอใช่คนนี้จะเป็นช่าง ดึงชื่ออะไรเนี่ยคิรัวครับฮะเสียงไม่ดังเลยเสียงเฮ้ยคิรัวครับเสียงไม่ดังคิรัวครับดินไหมครับไม่ดังต้องตะโกนก่อนเสียงมีแค่นี้เหรอเนี่ยสอบช่างหรือสอบทหารวะเนี่ยมีแค่นี้เสียงผมก็อ่ะผมชื่อคิรัวครับไม่เข้มแข็งเลยจะเป็นช่างได้ไงเนี่ยโอ้พี่สงสารมันเหมือนดังถ้ามันดังกว่านี้มันโดนแม่ด่าแล้วทำไมถึงอยากจะเป็นช่างฮะไอผมอยากเปิดประสบการณ์ครับประสบการณ์อะไรประสบการณ์การเป็นช่างครับทำเป็นช่างพี่สรุปผมมาสมัครช่างหรือมาสมัครทหารเนี่ยทำอะไรได้บ้างไหนเราอะทำได้หมดครับจริงป่ะครับจกสายไฟมา5เส้นจะให้ผ่านเลยเฮ้ยหมอเปิด CEO ว่ะไม่ได้แล้วโดนล้มโอ้ไม่บอกไม่เรียกในตายไม่เรียกในวอวะหมอไอ้ทองดีมึงมาดิมึงลงรถดิไอ้แกเอาไอ้ทองดีดิหลงกินมา1-1อ่ะดีวินน่ะหลงคนหลงเฮ้ยทองดีมันลงมาช่วยลูกน้องมาแล้วไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้แก่มาแล้วเว้ยไอ้แก่วะดิขโมยจักรยานเนาะผมมันไม่มีผมมันขึ้นตรงปากมาแล้วมันเลยโดนนิ่งเลยไม่โดนเฉยเลยอ่ะมาดิวะทองดีทำไมอ่ะอ๋อก็ไปจัดเลยบ้าบตื่นเลยถอยเลยนี่ไงทองดีมึงดีจริงหัวมึงนี่แหละดีจริงนะเหมาะกับไม้เบสกูมากอันนี้ครับไปหมอลงทำเคสดีกว่าหมออุ้ยหมอลงทำเคสดีกว่าตำรวจครับตำรวจนี่แล้วกลับอู่แล้วพวกเราไอ้เหี้ยกลับอู่แล้วไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้จ้องจ๊อกไม่ช่วยลุงเลยกลับอู่ครับอู่ไม่ไหวเลยหนุ่มเอ้ยโอ้ยเหี้ยสภาพเปิดหมอก่อนเหี้ยเลยประกาศคนรักษาครึ่งชั่วโมงนอนเตียงก็ได้ไว้สัตว์ร้อยเดียว
ไอ้สัตว์แบ็คลิสกูเหี้ยแบ็คลิสทั้งอู่ไอ้สัตว์นี่เราก็แบ็คลิสซ่อมไปดิมันบอกเราเปิดก่อนอ่ะมันแซ่บก่อนป่าววะแบ็คลิสซ่อมดิเอ้ยมันทำอะไรโรงพยาบาลวะเฮ้ยอะไรไม่ได้ไม่รักษาเว้ยลุงแก่เดินก็กระเพกโอ้มีแรงเดินหรือเปล่าไอ้หนุ่มเว้ยทำไมอ่ะทำไมอ่ะไอ้แก่ไอ้แก่ทำไมใช่ไหมครับไม่เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอไม่อยากเจอเหม็นขี้หน้าอย่ายกยิกอย่ายกยิกมันประกาศคืนเฉยเลยไอ้เหี้ยไอ้กวกมาปุ๊บได้ยินหมอพูดมันประกาศคืนเฉยเลยหวัง